คืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับก็รองผู้ว่า,อารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับก็เดินทางติดตามสํานวนคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับที่กองปราบปรามครับพร้อมสอบสวนสาวคนสนิทนายวัฒนาผู้ต้องสงสัยแต่ก็ยังไม่พบว่าเชื่อมโยงว่าร่วมก่อเหตุนะครับ พลตรรารเอกศิวารังสิพรามนกุลครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาติดตามสํานวนคดีวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าภายด้วยตัวเองนะครับโดยทหารควบคุมตัวเพื่อนสาวคนสนิทของน,นายวัฒนาพุิมเรศชายวัย62ปีผู้ต้องสงส,ยสัยส่งมอบตัวให้กับตํารวจกองปราบปรามสอบสวนครับเ<ร>บื้องต้นนะครับพลตารเอกศิวรารัปติเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีครับระบุเพียงว่าให้สอบถามรายละเอียดทั้งหมดจากพลตารวจเักรทิพย์ชั จินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าได้สอบปากคําเพื่อนสาวคนสนิทข,ของนายวัฒนาเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการสอบปากคําในฐานะพยานครับเบื้องต้น,ตนยังไม่พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าร่วมกันก่อเหตุกับนายวัฒนาแล้วก็เชื่อว่านายวัฒนานั้นก่อเหตุเพียงคนเดียวโดยขณะน,นี้พนักงานสอบสวนอยู่ในระหว่างการเตรียมคำร้องเพื่อขอหน้าศารอาญารัชดาพิเศษออกหมายจับภายในวันนี้ครับ ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจและทหารก็ได้เข้าตรวจคนบ้านพักของนายวัฒนา3จุดก็คือบ้านพักย่านรามอินทราซอย3คอนโดมิเนียมย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับย่านจรัญสนิทวงครับซึ่งก็พบหลักฐานชิ้นส่วนประกอบวัตถุระเบิดหล,หลายรายการนะครับอาทิป้ปบอมสีลูกท่อ PVC ตะปูเกียวนะครับแผงวงจรระเบิดที่ประกอบแล้วพร้อมติดตั้งแผง i อ ทัมเมอร์สมบูรณ์4ชุดดินเทาซึ่งเป็นเชื้อประทุ4กระป๋องซึ่งก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่า IC t i ท e มเมนั้นตรงกับเหตุระเบิดหน้ากองสลากเก่ารวมไปถึงหน้าโรงละครแห่งชาติแล้วก็ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับนอกจากนี้นะครับมีรายงานว่าการสอบสวนในวัฒนาเบื้องต้นนั้นให้การรับสารภาพ,าพว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด,เ,บดเปืน่นปวนเมืองมาแล้วหครั้งนะครับ ครั้งแรกก่อเหตุระเบิดที่หน้าเมเจอร์สาขาราชโยธินครั้งที่สองหน้าตู้โทรศัพท์ที่หน้ากองทัพบ,บกนะครับครั้งที่3บริเวณซอยราชวิถีซึ่งทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2550ครับหลังจากนั้นก็หยุดก่อเหตุไปกระทั่งมาก่อเหตุครั้งที่4หน้ากองสลัดกินแบ่งรัฐบาลถนนราชดำเนินกลางครั้งที่5หน้าโรงละครแห่งชาติและครั้งที่6หน้าห้องวงสวรรณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับก็ ก่อนถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านรามอินทราซอย3ครับ